หลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมากลายเป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีใครทัดเทียมนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1920จนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช1929การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตขึ้นกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างรวดเร็วหลายเท่าตัวเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของสหรัฐอเมริกานั้นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากก็คือการที่ชาวอเมริกันต่างแห่แหนกันนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดดอกออกผลจากการลงทุนเป็นทวีคูณและด้วยผลกำไรที่ได้จากตลาดหุ้นนี่เองถือเป็นเงินซึ่งได้มาง่ายๆจึงถูกนำไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาความสุขกันอย่างฟุ่มเฟือยใช้กันอย่างสุดเหวี่ยงคล้ายกับเงินไม่มีวันหมดและการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างสุดเหวี่ยงเช่นนี้ก็ถือเป็นการปลุกให้ตลาดทุกขนแห่งทั่วประเทศตื่นขึ้นด้วยเช่นกันบริษัทห้างร้านต่างๆมีรายได้เข้ากระเป๋ามากขึ้นการค้าขายคึกคักจนทำให้มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นผู้คนมีรายได้มากขึ้นและยิ่งมีเงินมากคนก็นำเงินไปลงทุนในตลาดมากยิ่งขึ้นการเล่นหุ้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ยึดถือกันเป็นอาชีพตั้งแต่เศรษฐียันยาจกที่ต่างพยายามหาเงินไปลงทุนเพื่อเก็งกำไรจากหุ้นแต่ละตัวในตลาดทั้งสิ้นหากไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนก็ไปกู้เงินจากธนาคารมาลงทุนทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาวอลล์สตรีทเป็นตลาดเก็งกำไรที่สร้างรายได้อันมหาศาลให้แก่นักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นเป็นจำนวนมากจนกระทั่งปีคริสตศักราช1929จู่ๆตลาดหุ้นวอลล์สตรีทซึ่งเป็นตลาดสร้างกำไรในฝันก็ล้มคลืนลงมาจนทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างสิ้นเนื้อประดาตัวกันเป็นทิวแถวซึ่งก็ส่งผลให้บริษัทที่อยู่ในตลาดจำนวนมากต้องปิดตัวลงเกิดการว่างงานขึ้นทั่วประเทศและทำให้เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของสหรัฐต้องดับวูบลงเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1929นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันหลายคนได้ส่งสัญญาณเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าดัชนีตลาดหุ้นได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วในตอนนั้นเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าเส้นกราฟกำลังจะดิ่งลงเหวเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ฟ้องออกมาก่อนหน้านั้นอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เริ่มล้นตลาดการผลิตก็เริ่มหยุดชะงักลงอัตราคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่ผลผลิตทางด้านการเกษตรก็เกิดความเสียหายพืชผลขายไม่ได้ราคาหนี้เสียเป็นจำนวนมากขึ้นธนาคารต่างๆจึงต้องขึ้นดอกเบี้ยและยังเรียกเงินต้นคืนสภาพการต่างๆเหล่านี้เริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีคริสตศักราช1929แล้วทำให้ราคาหุ้นหลายตัวตกลงอย่างต่อเนื่องครั้งนั้นนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี1929เป็นต้นมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้นมากระทั่งวันพฤหัสที่24ตุลาคมปี1929หรือที่เรียกกันว่า Black Thursday ตลาดหุ้นที่วอลล์สตรีทได้ส่งสัญญาณอันตรายออกให้เห็นเมื่อเหล่านักเก็งกำไรในตลาดพร้อมใจกันเทขายหุ้นออกไปมากกว่า19ล้านหุ้นภายในวันเดียวและในอีก5วันหลังจากนั้นในวันอังคารที่29ตุลาคมปี1929หรือที่เรียกกันว่า Black Tuesday ก็ยังมีการเทขายหุ้นกันอย่างต่อเนื่องมากถึง16ล้านหุ้นในครั้งหลังนี้เองที่ทำให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทถึงกับสั่นสะเทือนในทันทีเนื่องจากหุ้นนับล้านตัวกลายเป็นหุ้นที่ไม่มีมูลค่านักลงทุนต่างล้มละลายกันเป็นทิวแถวเมื่อเป็นเช่นนี้บริษัทผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีเงินทุนมาสนับสนุนอีกจึงเกิดการตกงานกันขนาดใหญ่พวกที่เป็นหนี้ธนาคารอยู่ก็หยุดชำระกลายเป็นหนี้เสียจำนวนมากส่วนพวกที่กู้เงินมาลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมายต่างไม่มีเงินมาชำระหนี้ด้วยเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลไปถึงธนาคารทั่วประเทศเป็นจำนวนมากต่างประสบกับสภาวะล้มละลายไปตามๆกันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เองนับเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ติดตามมาเรียกว่า Great Depression หรือมหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี1929วิกฤตตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในเหตุการณ์ Black Tuesday ในครั้งนั้นทำให้ประชาชนมากกว่าแสนคนตกงานและต้องกลายสภาพเป็นคนยากจนในทันทีแม้แต่ชาวไร่ชาวนาซึ่งเคยมีที่ดินเป็นของตัวเองก็ต้องถูกยึดที่นาที่ไปจำนองไว้กับธนาคารคนจำนวนมากจึงกลายเป็นคนไร้บ้านยังชีพอยู่ได้ด้วยอาหารที่รับแจกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐในเวลานั้น
ก็คือรัฐบาลประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ตั้งตัวไม่ทันจึงแก้ปัญหาได้อย่างล่าช้ามากจนทำให้ประชาชนทั้งประเทศเกิดความไม่พอใจจนส่งผลให้คะแนนนิยมของเขาตกปุ๊บลงทันทีถึงแม้ว่าหลังจากการเกิดวิกฤตขึ้นไม่กี่วันฮูเวอร์จะพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆทั้งการเชิญผู้ประกอบการและผู้นำแรงงานภาคส่วนต่างๆมาพูดคุยเพื่อที่จะหาทางลดภาวะการเลิกจ้างหรือแม้ความพยายามจะโยกย้ายแรงงานกลับประเทศตนโดยเฉพาะชาวเม็กซิกันที่ฮูเวอร์กล่าวหาว่าเป็นตัวการทำให้เกิดการตกงานของชาวอเมริกันสิ่งต่างๆที่รัฐบาลฮูเวอร์ทำนั้นล้วนแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลอนุมัติเงินจำนวนหนึ่งใส่เข้าไปในตลาดและยังจัดตั้งองค์กรทางการเงินต่างๆขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารอีกด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะหยุดวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายลงไปเรื่อยๆได้กระทั่งเข้าสู่ปีคริสตศักราช1930วิกฤตได้ลุกลามไปถึงธนาคารต่างๆจนธนาคารมากมายหลายแห่งต่างทยอยล้มอย่างไม่หยุดนับจากปี1930ถึงปี1933มีจำนวนธนาคารทั่วประเทศกว่าพันแห่งต้องปิดตัวลงและมีจำนวนคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นทุกปีถึงแม้ภาครัฐพยายามไม่ให้มีปัญหาการเลิกจ้างจากทางภาครัฐเองเพื่อไม่ให้ตัวเลขคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่แต่หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งก็ยังประสบปัญหาไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่จากปัญหาต่างๆที่ประดังเข้าใส่รัฐบาลฮูเวอร์เช่นนี้จึงทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีปีคริสตศักราช1932เฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ซึ่งมาจากพรรครีพับลิกันก็ต้องเสียตำแหน่งให้กับแฟรงคลินดีรูสเวลล์จากพรรคเดโมแครตไปในที่สุดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอันมาจากผลของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทล่มในปี1929นั้นได้ส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอันสืบเนื่องมาจากมาตรฐานทองคำที่ใช้ในการกำหนดค่าเงินระหว่างประเทศและการชำระหนี้ด้วยทองคำจึงทำให้ระบบการเงินของประเทศต่างๆผูกติดกันอีกทั้งในหลายๆประเทศที่มีนักลงทุนชาวอเมริกันเข้าไปลงทุนต่างก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยเมื่อรูสเวลล์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี1932เขาได้ผลักดันให้รัฐสภาผ่านกฎหมายการนำสหรัฐออกจากการยึดมาตรฐานทองคำซึ่งอังกฤษก็นำร่องในการออกจากมาตรฐานทองคำตั้งแต่ปี1931แล้วเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองที่ได้รับผลจากวิกฤตตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันภายหลังจากรูสเวลล์ขึ้นสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่4มีนาคมปี1933จากนั้นอีก2วันคือวันที่6มีนาคมรูสเวลล์ได้ประกาศมาตรการให้ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศหยุดทำการโดยไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเป็นเวลา4วันนับจากวันนั้นพร้อมกันนั้นยังได้ออกคำสั่งไปถึงธนาคารทุกแห่งไม่ให้ธนาคารใดๆชำระเงินในรูปของทองคำในการชำระหนี้ระหว่างประเทศและไม่ให้มีการนำทองคำออกนอกประเทศไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆและให้ประชาชนทั่วไปที่ครอบครองทองคำไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบทองคำแท่งหรือใบสัญญาที่ใช้เป็นทองคำที่มีมูลค่ามากกว่า100ดอลลาร์ขึ้นไปให้นำไปแลกเป็นธนบัตรการทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเก็บรวบรวมปริมาณทองคำเอาไว้ภายในประเทศให้ได้มากที่สุดโดยนำไปเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจนเมื่อราคาทองคำถีบตัวขึ้นรัฐบาลก็จะมีเงินเข้ามาหมุนในระบบได้มากขึ้นปี1933จึงทำให้รัฐบาลสามารถหาเงินเข้าสู่ระบบได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวและพอถึงวันที่9มีนาคมปี1933รัฐสภาก็ผ่านกฎหมายฉุกเฉินทางการธนาคารเพื่อใช้ปรับปรุงโครงสร้างธนาคารใหม่และเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ล้มละลายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างถาวรของรูสเวลล์นั้นได้มีการประกาศนโยบายข้อตกลงใหม่ที่ถือเป็นนโยบายปฏิรูปสังคมด้วยโครงการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรซึ่งนโยบายต่างๆที่ออกมานั้นมุ่งเน้นจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่นโยบายของรูสเวลล์นั้นถูกฝ่ายตรงข้ามคือพรรครีพับลิกันต่อต้านโดยกล่าวหาว่าเป็นนโยบายเรียกคะแนนนิยมเพื่อหวังเอาใจคนยากคนจนและคนชั้นกลางมากกว่าจะตั้งใจแก้ปัญหาอย่างจริงจังถึงแม้จะถูกวิจารณ์อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการต่างๆตามนโยบายข้อตกลงใหม่ของรูสเวลล์เริ่มทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะมองเห็นอนาคต
ประชาชนเริ่มกลับมามีงานทำเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้จึงทำให้รูสเวลล์ได้รับเลือกให้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งเป็นสมัยที่2ในการเลือกตั้งปีคริสตศักราช1936และดำรงตำแหน่งไปจนกระทั่งเสียชีวิตลงในปีคริสตศักราช1945ในขณะที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา12ปีนับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่ยาวนานที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ